พ่อเลี้ยงเจวนาสุวรรณฟาร์มทุ่ม18ล้านซื้อโก้เมืองเพชรสุดยอดควายงามต่อย,ยอดพัฒนาควายไทยวันนี้10มีนาคมณบริเวณแก้มลิงเขื่อนวังร่มเกล้าจังหวัดอุทัยธานีหลังพิธีเปิดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดระหว่างวันที่9-10มีนาคม2567 อย่างเป็นทางการไปแล้วได้มีการจัดให้เจ้าของฟาร์มและเกษตรกร,กรผู้สนใจได้มีการซื้อขายกระบือหรือควายกันซึ่งพบว่านายดำรงศักดิ์มรกตอายุ29ปีเจ้าของฟาร์ม9มรกตฟาร์มเพชรบ,บุรีได้นำควายงามชื่อโกเมืองเพชรซึ่งถือเป็นควายเผือกที่ตัวใหญ่ที่สุดและครองแชมป์โดยไม่มีตัวใดเอาชนะได้มานานด้วยความสูง178เซนติเมตรรวมทั้งมีอัตราให้ลูกที่เป็นควายเผือกถึง90%รวมทั้งมีลักษณะงดงาม ไปทาการตกลงขายให้กับพ่อเลี้ยงเจซึ่งเป็นเจ้าของวนาสุวรรณฟาร์มจากตนนําบลนางแลอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในราคา18ล้านบาทดินซื้อขายโก้เมืองเพชรครั้งนี้เรียกเสียงือฮาจากคนในวงการควายงามไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นควายเผือกที่มีสีสันและคุณสมบัติดีเลิศแล้วยังถือเป็นการซื้อขายควายที่แพงที่สุดในเทศกาลควายไทยที่จังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยพ่อเลี้ยงเจจากวนาสุวรรณฟาร์มกล่าวว่าจากการที่เราเห็นควายหลายๆตัวนั้น อยาได้คิดว่าเจ้าของจะยินยอมขายให้ง่ายๆแม้จะให้ราคาสูงถึง18ล้านบาทแบบนี้ก็ตามแต่สาเหตุที่ยินยอมขายโกเมืองเพชรให้กับตนก็ด้วยความจําเป็นแต่การที่จะตัดสินใจขายก็อยากให้เป็นผู้ที่สามารถนําโกเมืองเพชรไปต่อยอดให้สูงขึ้นไปอีกโดยมีการให้เงื่อนไขก่อนขายอีกด้วยทั้งนี้โกเมืองเพชรเคยทําเงินให้กับนายดํารงศักดิ์จากการขายน้ําเชื้อและผสมพันธุ์ปีละกว่า7-8ล้านบาททั้งเป็นควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสูง175เซนติเมตร จึงถือเป็นความคุ้มค่าทางธุรกิจพ่อเลี้ยงเจกล่าวอีกว่าตนอยากยกระดับควายไทยหลังเคยเลี้ยงปลาค้าฟแล้วพบว่ามีราคาแพงเหมือนกันแต่ควายไทยอยู่ที่ประเทศไทยสามารถเป็นซอฟพาวเวอร์ได้โดยไม่ต้องไปดูอื่นไกลแต่อยู่กับเกษตรกร,กรชาวไทยอนาคตตนอยากเห็นวงการควายไทยก้าวไปสู่ระดับโลกได้รับความสนใจจากนานาชาติหากนึกถึงประเทศไทยสามารถนึกถึงควายไทยได้ซึ่งก็จะทําให้เกษตรกร,กรขายควายได้ราคาดีกิจการน้ําเชื้อก็จะคึกคักขึ้น มีการต่อยอดจากการรับซื้ออย่างกรณีราคา18ล้านที่ตนซื้อในครั้งนี้ยืนยันว่าน้ำเชื่อจะยังคงเป็นของโก้เมืองเพชรเหมือนเดิมจึงขอฝากโก้เมืองเพชรไว้ในวงการควายไทยด้วย